สวัสดีค่ะวันนี้ราชบุรี18องศานะคะป้าทุนดีรู้สึกชอบแล้วก็สบายสบายอ่ะแต่ก็สงสารคนที่เขาอยู่ในที่หนาวจัดแล้วก็ไม่มีเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มนะคะป้าทุนดีก็ค้นของเล่นมาเล่นค่ะเนี่ยค่ะดูแปลกไหมนะคะปัทุนดีเคยเอาไปใช้ที่ตอนไปเที่ยวสแกนดิเนเวียซึ่งหิมะตกอากาศก็หนาวหนาวนะคะตอนที่เราเดินเข้าไปอ่ะผมทรงหนึ่งพอไปที่พักออกมาใส่วิกเดินออกมาบทบริกรที่โรงแรมก็มองว่าใช่คนเดิมไหมนะคะก็เป็นเรื่องขำๆสำหรับวันที่อากาศหนาวเย็นค่ะ